รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ชูเบิร์ตเกือบจะมีพี่น้อง14คนเมื่อยุคประมาณศตวรรษที่18เนี่ยเป็นช่วงยุคที่คนอยากจะมีลูกเยอะแต่ว่าก็เกิดปัญหาว่านี่การทำคลอดที่ยังไม่ดีมากเพียงพอทำให้เด็กแรกเกิดเสียชีวิตเยอะมากแม่ของฟรานซ์ชูเบิร์ตนักประพันธ์ชาวออสเตรียเองก็ให้กำเนิดลูกถึง14คนหากแต่ว่ามีเพียง4คนเท่านั้นที่รอดชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือฟรานซ์ชูเบิร์ตที่เป็นน้องเล็กสุดในภายหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตแล้วพ่อของฟรานซ์ชูเบิร์ตได้แต่งงานใหม่และมีลูกอีก5คนนั่นทำให้ชูเบิร์ตเนี่ยเกือบจะมีพี่น้องมากถึง19คนเลยทีเดียวGen Z on Classical Music